ทดสอบฟังเสียงรถ2รุ่นนี้ว่ารุ่นไหนเสียงดีกว่ากันโดยกติกาเราจะให้ทีมงานปิดตาแล้วไปฟังในรถครับว่าเสียงรุ่นไหนจะดีกว่ากันครับมาเดี๋ยวมาเริ่มฟังคันแรกกันก่อน3 2 1เอาฮันนี่เอาหยังเอาบอกลูกไปนอคือมาสวยเท่าละนางมางามเท่าละน้องฉันจะได้ที่ขอฟังแล้วเป็นยังไงบ้างผมว่าเบสมันลอยดีนะใช่เบสลอยดึบๆอ่ะดึบๆเหมาะสำหรับสายตื๊ดอ่ะเสียงกลางก็กำลังดีนะแต่สำหรับผมชอบแหลมเงี้ยผมว่าถ้าขึ้นแหลมนิดๆนึงน่าจะเวรี่กู๊ดเลยได้ยินแต่เสียงเบสอ่ะเสียงเบสเยอะเยอะกว่าเสียงกลางเดี๋ยวเรามาเริ่มคันที่2กันเลยครับ3 2 1เป็นไงบ้างเสียงเป็นยังไงคันนี้เสียงพีนชัดมากอันนี้กลางแหลมดีมากเสียงพีนเหมือนแบบมาดีดใกล้ๆแล้วเสียงเบสเป็นยังไงบ้างเบสไม่ตึบเหมือนคันแรกไม่ตึบเหมือนคันแรกแต่กลางแหลมโอเคเลยใช่เสียงนักร้องเบสแล้วก็เสียงนักร้องเบสไม่เล้าใจฟังแล้วคิดว่าคันไหนคือคันแรกครับกิ้งว่าออร่ากู๊ดคันแรกออร่ากู๊ดครับ BYD ค่ะแล้วชอบคันไหนมากกว่ากันเลือกได้ไหมถ้าคันแรกเป็นออร่ากู๊ดผมก็เบสหนักดีนะผมชอบก็ชอบคันแรกครับชอบคันแรกค่ะเพราะว่าเสียงเบสมันตึบดีเดี๋ยวผมจะเฉลยให้ฟังว่าคันแรกคือรุ่นอะไรคันแรกนั้นก็คือรถไฟฟ้า BYD คันนี้เองมีคนตอบถูกแค่คนเดียวคือแมทครับคาดมาก BYD ปกติแล้วอ่ะจะไม่มีเบสมันจะไม่ตึบขนาดนี้แล้วคันนี้ติดอะไรบ้างครับคันนี้นะครับเราติดตั้งเครื่องเสียงลำโพงตรงรุ่นของรถไฟฟ้า BYD ครับมาพร้อมกับซับบ็อกมหัศจรรย์ครับเป็นซับที่มีโปรเซสเซอร์ในตัวบิวอินในตัวให้พลังเสียงกระหึ่มสะใจแล้วออร่าติดอะไรครับออร่าคูลแคทครับใส่เป็นชุดลำโพงของ Infinity คู่หน้าคู่หลังครับแต่ยังไม่มีซับบ็อกครับฉะนั้นรายละเอียดเสียงดีมากแต่เบสยังไม่หนักกระหึ่มเท่ากับ BYD ครับเสียงกลางเด่นแต่ว่าไม่มีใช่ใช่โอ้หูถึงครับทุกคนยอดเยี่ยมถ้าชาวเน็ตอยากจะให้ไปเทียบรุ่นไหนนะครับคอมเมนต์มาได้เลยครับด้านล่างครับผมยืน